สวัสดีครับวันนี้ก็มีเมนูมาฝากมาตอนคือเก้าพี่น้องตำหัวหอมครับตำให้ละเอียดครับผมมีหัวหอมพริกสดกระเทียมพี่น้องเอาไปอบซะก่อนนะครับอันนี้บ่ได้ไปครัวครับผมเพราะบ่มีเตาถ่านมีแต่เตาแก๊สพี่น้องครัวมันก็ใหม่ไวครับก็เลยเอามาใส่ไมโครเวฟสมัยใหม่เนาะตำให้ละเอียดพี่น้องตำให้แหลกนี่ครับปลาทูครับพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องบนปลาทูครับแต่ปลาทูมา2ตัวครับมื้อนี้เมนูประหยัดแห้งพี่น้องปลาทู2ตัวนะครับ25บาทพี่น้องอิ่มได้คือกันแต่พ่อแต่แม่เนาะปนกบปนเขียดปนปลานี่ครับปลาคอตัวหนึ่งสองตัวกบตัวหนึ่งนี่ปนแล้วตัวหนึ่งนี่กินหอดมื้อแรงครับแต่ว่าเน้นพักหลายๆครับกินสองสามคนนั่งกินบาดแต่ว่าก็มีหลายอย่างอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนมากบางเทื่อก็กินหอดแรงเนาะครับปนปลาปนกบปนเขียดพี่น้องนี่แต่สมัยเก่าเนาะครับไปซื้อปลาทูบ่ค่อยมีเลยครับตอนสมัยผมเด็กหน่อยพุ่นไปซื้ออยู่ในเมืองนะครับได้กินปลาทูนี่ก็ว่าสุดยอดแต่ตอนนั้นเนาะแต่สมัยเป็นหน่อยครับนี่ต้มน้ำปลาล่าครับน้ำปลาแดงบ้านเฮานี่ล่ะครับนี่ปนปลาทูครับปนแบบมีน้ำครับเป็นปนแห้งค่อยตำนะครับมันสิเหยียกใส่ตาพี่น้องเคยตำทีนึงอยู่มันเข้าตาเป็นเรื่องแปลกเนาะครับเนาะเวลาเฮาตำหยังนี่คือกันเด้พี่น้องเรื่องว่าขี่รถขี่ยะล่านี่เอียงสิแลนมาหาเนี่ยมันสิมักวิ่งเข้าตาแสดงว่าตาเฮานี่ต้องมีแนวดึงดูดเนาะแม่นขนาดเพิ่นว่าเวลาตามมันเข้าตานี่โอ้ยแม่นบ่แม่นหยังเลยพี่น้องประจําผมนี่ใส่ผักลงไปครับพอให้มันหอมก็จะมีใส่น้ําอีกครับใส่น้ําอีกนิดนึงครับเมื่อกี้ใส่หอมสดนะครับใส่ผักหอมเปนะครับหรือผักชีฝรั่งเนาะครับเนาะหอมเปนี่ค่อยครับค่อยๆเพราะว่าตามให้ยังไหวมันสนิทเขาตาพี่น้องปนปลาทูครับมื้อนี้เมนูเด็ดๆครับกินง่ายๆครับมื้อนี้ประหยัดแต่ว่ากระแสบได้นะครับแต่บางเทื่อมันก็จะมีปนแห้งเนาะปนแห้งอาจจะไปทอดแล้วก็แกะปลาทูแล้วก็ให้มันละเอียดเนาะครับกับว่าปรุงปนแต่ตัวนี้คือต้มน้ำปลาแดกครับบ่แม่นลาบเนาะคล้ายๆลาบปลาตองอดพี่น้องเอาน้ำปลาแดกลงไปอีกครับคนๆครับบ่ได้ใส่อันสากเพราะว่าอย่างมันเข้าตาพี่น้องไปหาหยังเนาะบัดนี้เนาะอันนี้บางหน้าครับไปเปรี้ยวนี่ครับใส่บางหน้านิดนึงพี่น้องมันจังเปรี้ยวเปรี้ยวเข้มๆนัวๆใส่น้ํากันบัดครับปนปลาทูสมัยใหม่ใส่น้ําใส่อันบางหน้าครับบ่แม่นลาบเพิ่นเนาะนี่ครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาใส่ถ้วยครับมื้อนี้ถ้วยเดียวนี่ล่ะเมนูถ้วยเดียวครับกินกับข้าวเหนียวครับแต่ว่าก็มีแนวเสริมอยู่แล้วครับมีทอดไข่มีแกงเห็ดตั้งแต่เช้าพุ่นครับกับปิ้งตับไก่พี่น้องนี่ครับปนปลาทูเอาผักโรยๆหอมๆแซ่บนี่ครับแซ่บๆนะครับปนปลาทูครับพี่น้องมาๆครับจัดๆน้องกัน